สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกระแสซบเซาหนักกล้วยด่างแดงอินโดจากหลักแสนเหลือหลักพันวันที่20กรกฎาคม2565ที่ฟาร์มกล้วยด่างแดงอินโดบริเวณถนนวงแหวนรอบในตำบลนาสีนวลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารซึ่งพบว่าฟาร์มดังกล่าวมีการประกาศขายไม้ด่างโดยเป็นกล้วยแดงอินโดในราคาหลักพันบาทซึ่งถ้าเป็นเมื่อปีก่อนราคาต่ำๆน่าจะประมาณ 50,000 บาทโดยก่อนหน้านี้เมื่อช่วงกลางปี64ราคาไม้ด่างต่างๆมีราคาสูงมากโดยเฉพาะกล้วยแดงอินโดที่มีการซื้อขายกันในราคา10ล้านบาทก็มีซึ่งเป็นที่นิยมกันมากบางครั้งคนถึงกับนำกล้วยด่างไปใช้เป็นสินสอดนายยุทธการสวนเจริญเจ้าของสวนเปิดเผยว่าราคาตอนนี้เป็นโอกาสของนักสะสมเป็นอย่างมากเพราะที่ซื้อมาเพาะพันธุ์นั้นราคาอยู่ที่ต้นละ 2-3 แสนบาทแต่ราคามีขึ้นมีลงเพราะก่อนหน้านี้เคยลงมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็มาขึ้นเมื่อช่วงปี64แล้วพอโควิดเยอะๆก็ลงมาอีกจนถึงตอนนี้ตนจึงตัดสินใจนำออกมาขายเพื่อส่งต่อให้คนที่สนใจที่จะไปปลูกประดับร้านหรือเพื่อสะสมต่อยอดโดยตนเชื่อว่าความนิยมจะกลับมาอีกครั้งหลังจากประเทศเริ่มเปิดการขายส่งสะดวกมากขึ้นสำหรับคนต่างจังหวัดที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามได้ราคาเริ่มต้นที่ 1,000 ถึง 1,500 บาทขนาดความสูงประมาณ 50 ถึง 60 เซนติเมตรท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ